ัศน์จอกข่าวเด้งดนว,วันนี้ค่ะเราจะไปติดตามกันกันกนกบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะกับการชุมนุมในช่วงวันที่7และวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ส่งสัญญาณได้เป็นอย่างดีนะคะว่านักวันการชุมนุมนั้นมันกําลังเดินไปสู่ความดุนแรงมากขึ้นตามลําดับและความดุนแรงนั้นค่ะก็จะเกิดขึ้นหลังจากการประกาศยุติการชุมนุมทุกครั้งไปก็เพื่อให้ผู้จัดการชุมนุมนั้นไม่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดประกอบกับให้ภาพเหตุกกาารณ์นนั้นถูมองว่ เป็นรูปแบบของการจราจนโดยที่บรรดากลุ่มกาดอาชีวะก็จะแยกย้ายกันก่อเหตุป่วนทั้งการปาประทัดยักษ์การยิงระเบิดเพลิงเผารถตำรวจป้อมตำรวจแล้วก็ก่อเหตุความรุนแรงต่างๆให้ได้ม,มากที่สุดค่ะจนถึงกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับบาดเจ็บจากการโดนกระสุนจริงนะคะมาแล้วถึงสองครั้งในการชุมนุมทั้งในวันที่7และก็วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีการใช้กระสุนจริงในการชุมนุมเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะแต่ก็ให้หน้าแปลกใจไม่น้อยนะคะว่าแม้ความรุนแรงต่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจะตกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในถูกยิงนะคะจากกระสุนจริงแต่ปรากฏว่าข่าวที่ได้รับการรายงานออกไปผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆนั้นปรากฏเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือผู้ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมไปโดยมีการรายงานข่าวออกมาแล้วคะ่ะว่าตำรวจรุมกระทืบประชาชนบ้าง บวก,กันกับนะคะการปล่อยข่าวเฟกนิวส์โดยนำเอาภาพเหตุการณ์นะคะเมื่อครั้งการชุมนมุมเมื่อปี2553นี่แหละคะ่ะมาปลุกเร้าอารมณ์ของมวลชนโดยเป็นภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำร้ายประชาชนและยังไม่จบค่ะยังมีการปล่อยข่าวอีกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยิงมวลชนเสียชีวิตซึ่งทั้งทั้งท,งที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเป็นคนที่เสียชีวิตเนี่ยมาจากอุบัติเหตุค่ะ และนี่เองแหละคะ่ะท่านผู้ชมคะที่ทําให้เจ้าหน้าที่ททตํารวจนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด่านหน้าในการดูแลม็อบเนี่ยเหลืออดละคะ่ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขานนั้นต้องอดทนอดกลั้นเนี่ยมาเป็นระยะเวลายาวนากกับการไม่แสดงความรู้สึกตอบโต้ต่อบรรดากลุ่มมวลชนต่างๆก็ถึงกับออกอาการทนไม่ไหวละคะ่ะกับเมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเพื่อนด้วยกันน่ยนะคะต้องถูกยิงคือเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา เราก็จะเห็นภาพนะคะที่ปรากฏกันออกมาในโลกออนไลน์แล้วค่ะว่ามีตำรวจนะคะทนไม่ไหวค่ะถึงกับตะโกนนะคะออกมาด้วยสิ่งอันดังหลังจากที่เพื่อนด้วยกันเนี่ยต้องถูกยิงโดยที่ไม่ได้รับการเลี้ยวแลรจากประชาชนด้วยกันและจากสื่อมวลชน,นะคะ่ะก็ถึงกับตะโกนออกมาเนี่ยนะคะว่าวัดใหยสิคนโดนยิงนะเห็นไหมทําไมไม่ถ่ายล่ะคนโดนยิงค่ะท่านผู้ชมคะจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะที่เดินมาจนถึงวันนี้ค่ะก็ทําให้เราต้องมองย้อนกลับไป ในวันที่มีการสลายการชมุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2563ที่ฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ทําการฉีดน้ําแรงดันสูงผสมกับแก๊สน้ําตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชมุมนุมเพื่อสลายการชมุมนุมที่บริเวณแยกประทุมวัฒน์ซึ่งแม้การสลายการชมุมนุมในครั้งนั้นนะคะมันจะเป็นการสลายการชมุมนุมตามหลักมาตรฐานสากลก็ตามที่ แต่ว่ามันก็ได้เกิดปรากฏการของเหล่าบรรดาดาราเซเล็บคนดังทั้งหลายแหละค่ะที่ได้ปรางพากันออกมาเคลื่อนไหวผ่านทั้งทางไอทั้งทาง Facebook ว่าพวกเขานั้นขอให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและพวกเขาไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากหัวข่าวของทางสำนักข่าวต่างๆนะคะอย่างเช่นค่ะเหลาคนดังประนามเจ้าหน้าที่ตำรวจลั่นไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบดารานักแสดง ร่วมประนามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมศิลปินดาราพร้อมใจโพสต์ไม่สนับสนุนความรุนแรงหรือคนบันเทิงไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกกรณีค่ะค่รทผู้ชมคาจากวันนั้นนะคะที่ถูกระบุว่ามีการใช้ความรุนแรงมาถึงวันนี้เนี่ยมันกําลังมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งจากการยิงการเผาการทำลายและสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็กำลังเดินไปสู่ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งตามเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งเป้าเอาไวล้ละค่ะเพื่อที่จะนำเอาความตายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการล้มรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศและการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าแล้วเหล่าบรรดาดาราคนดังเซเลบคนดังทั้งหลายแหละที่เคยออกมาเป่าประกาศนะคะว่า พวกเขานั้นไม่สนับสนุนความรุนแรงและก็พากันออกมาคออัลเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2563ไม่ว่าจะเป็นพี่ชอดสายทิปมนตรีกุลและยุทธยาติ๊กเจษดาพอดน้ำตาลชาลิตาเบนชลาทิตไปเตยอาสยามโอเปอาปนิสระหมอโอ๊คสมิตรใหม่ดาวิกาเก้าสุพัสระมดดำขชาผา่าไมพิรัตวีไวโอเลตและดาราอื่นๆอีกมากมายเลยคะ่ะ มาวันนี้นี่ยนะคะผู้คุณเนี่ยมองเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือไม่คุณอาจจะมองเห็นแต่คุณก็ทําเป็นมองไม่เห็นเพราะจากสถานการณ์นะคะในวันนั้นที่มันเดินมาสู่ความรุนแรงในวันนี้มันกําลังเดินไปสู่จุดแตกหักที่จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นล่มสลายพร้อมๆกันไปค่ะกับที่ประเทศเนี่ยก็จะล่มสลายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้รับรู้กันเอาไว้นะคะว่าผู้คุณ คือส่วนหนึ่งในการนำผาประเทศมาถึงวันนี้อย่างที่ไม่อาจจะหนีความรับผิดชอบไปได้ไม่ว่าพวกคุณนั้นจะยอมรับมันหรือไม่ก็ตามค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i ซ s t o r e ตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ